วันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆมาทำละแวกระดามนะคะก็คือแกงคั่วปูนั่นเองนะคะละแวกระดามเป็นชื่อภาษาเขมรนะคะแถวๆบุรีรัมย์จะนิยมกินกันมากเลยบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะจะนิยมกินกันเนาะแล้วก็จะใช้ปูแบบสดๆนะคะแต่เราไม่มีปูแบบสดๆเนาะเราก็นี่เลยปูแบบแช่แข็งแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาตำนะคะแต่ถ้าเป็นปูแบบสดๆนะคะไปขุดมาแล้วก็เอามาก็ต้องแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็เอาไปตำเอาน้ำมันนะคะส่วนมะละกอนะเราไม่มีนะคะก็เราก็เอาลูกลั่นตู่นะคะจะใช้ลูกลั่นตู่แทนนะเป็นลูกลูกสวีทนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ลั่นตู่นะคะจะใช้แทนมะละกอเนาะเพราะว่ามะละกอหาซื้อไม่ได้เลยแล้วก็แพงมากก็ใช้ลูกนี้แทนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเนาะอันนี้เป็นอาหารสไตล์บ้านมิวนะคะแม่ทำให้กินตั้งแต่อยู่สมัยเด็กๆเลยอะเด็กน้อยนะคะก็จำสูตรแม่มานะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำเนาะเดี๋ยวจะขอสับลูกลั่นตู่ก่อนนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะลั่นตู่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมิวก็สับเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะนี่คล้ายๆมะละกอบ้านเราเลยเนาะนี่นะคะอันนี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นลั่นตู่คงคิดว่าเป็นมะละกอนะเนี่ยเห็นไหมกรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะก็คือปูแช่แข็งของเรานะคะนี่ตัวเล็กมากเลยเป็นปูแบบแช่แข็งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นปูสดนะคะจะดีมากเลยนะคะพอเราล้างปูเสร็จแล้วนะคะ 2-3 น้ำนะคะเราก็จะเอามาตำเนาะแต่ถ้าเป็นปูสดนะคะเราต้องแกะกระดองมันออกก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีมันปูแบบเนี้ยเนี่ยแต่มิวนะคะอันเนี้ยมันเป็นแบบแช่แข็งนะคะมิวก็จะตำทั้งกระดองมันเลยนะคะเห็นไหมก็จะตำทั้งกระดองเลยนะคะกลิ่นอะไรคะเนี่ยสามีตลกกวนแน่นอนตอนนี้นะคะก็ตำละเอียดแล้วนะคะมันก็จะมีน้ำมันเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่นี่สามารถตำให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแต่หนูจะเอาแค่นี้แหละเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันนะคะจะเอาน้ำมันคล้ายๆแกงคั่วปูนั่นเลยเนาะถ้ามีผักขยงด้วยนะคะจะดีมากภาษาเขมรเรียกอ่อมหาได้เทน้ำลงไปนะคะเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันนะเนาะนี่นะคะล้างมือแล้วนะคะเราก็จะให้เนื้อปูมันออกมานี่ก็เทลงไปเลยกรองนะคะกรองแต่ที่จริงอ่ะต้องตำละเอียดกว่านี้นะหนูก็จะเอาไปเติมน้ำอีกรอบนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็น้ำปูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ที่ได้มานะคะหนูก็จะเอาไปตำอีกนะคะแล้วก็จะเอามากรองแบบเดิมนะคะให้น้ำมันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะใส่มะละกอไปเดี๋ยวมันจะยุบเองต่อไปนะคะเราจะมาตำเครื่องนะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมตะไคร้แล้วก็ข่านะคะตำด้วยกันเลยเนาะเติมเกลือนิดนึงนะจ๊ะเติมเกลือนิดนึงแล้วก็ตำเข้ากันใส่เครื่องลงไปนะคะ
ไอ้ที่มันเป็นโฟมโฟมมันเนี่ยมันคือเนื้อมันนะเนื้อปูอ่ะเครื่องด้วยน้ำปลาร้านะคะใส่ไปจะได้นัวๆจ้าผงนัวรสดีนิดนึงนะคะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่จ้าแล้วหมิวก็จะชิมก่อนนะถ้าไม่เค็มก็จะเติมน้ำปลาเพิ่มนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยเห็นไหมเนื้อปูมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแอบชิมไปแล้วเนาะมีต้นหอมนะคะเราไม่มีผักขยงอะผักขยงอะไรนะกี่หอมบลูอ่างออมนะสระเอเนาะนั่นนะคะไม่มีก็เลยใส่ต้นหอมต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยเนาะนี่นะคะสูตรเขมรบุรีรัมย์ค่ะอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่ก็แซ่บมากค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะที่จริงอะทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันดึกมากก็เลยไม่ได้กินนะคะก็เลยมากินวันนี้นะคะอันนี้ก็มีน้ำพริกไข่เค็มนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ที่ครูหนึ่งนะคะซื้อมาให้นะคะกินเกือบหมดแล้วแหละมีไข่ต้มด้วยมาค่ะเดี๋ยวจะใส่ลงไปข้างบนนี้เลยสูตรนี้นะคะระแวกกระดามไม่ง้อเขาเรียกนะไม่ง้อมะละกอค่ะเอาใส่หมดเลยดีกว่าไม่งอมะละกอจ้าเพราะว่าเราใช้ลั่นตุ้งแทนเนาะลูกสวีทนะคะเราใช้ลูกลั่นตุ้งประสาฟินนะใช้ลูกนั้นแทนนะคะง่ายมากเดี๋ยวจะลองชิมนะว่ารสชาติจะเหมือนมะละกอจริงไหมนี่แกงคั่วปูนะคะมือไม่มีผักขยงนะคะก็เลยไม่ได้ใส่มาค่ะง่ายมากใส่ผักชีลาวก็ได้อร่อยอ่ะจริงๆเหลือไม่เอาบอกโอนนี่เด้ออร่อยมากมันมากถ้าใครอยู่บุรีรัมย์สุรินทร์จะเคยกินนะไม่ได้กินนานแล้วเมนูเนี้ยกินตั้งแต่วัยเด็กภาษาไทยน่าจะเรียกแกงขั่วปูแล้วเนาะแต่ถ้าภาษาเขมรเขาจะเรียกระแวกกระดามเหมือนมะละกอเลยนะคะลูกเนี้ยคนส่วนมากคนฟินนะจะเอาลูกนี้นะคะไปทำซุปไปแกงไปอะไรเงี้ยข้าวเช้าแล้วเนี่ยเห็นพี่ไปคอมเมนต์ใน Facebook บอกว่าลองใส่ผักชีลาวด้วยหมิวก็ไม่มีผักชีลาวเนาะไปหาในตู้เย็นมีนิดเดียวนะก็เลยใส่ไปนะคะตอนอุ่นเนาะอาจจะต้องไปเติมเพิ่มจะไงเนี่ยสูตรนี้ไม่งอมะละกอ
น้ำพริกอร่อยนะน้ำพริกคาเค็มมานะคะมากินด้วยกันอร่อยมากอาหารชั้นเลิศเลยนะคะนี่ คนอยู่ต่างแดนเนาะถ้าเรากินอาหารที่เราชอบอาหารแถวๆบ้านเราอย่างเงี้ยจะอร่อยมากนี่เนาะเปื้อนลิปสติกแม่ชอบทำให้กินนะตอนวัยเด็กเนาะมีก็จำสูตรมาแกก็ให้ตำให้อะไรเงี้ยก็จำเข้ามานะคะจำแม่อ่ะจะใส่กบด้วยก็ได้นะคะแต่เราไม่ได้ใส่ทำไมเนื้อปูมันจะเป็นก้อนๆแบบเนี้ยเดี๋ยวจะไปเติมอีกเพราะว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวไปเติมเพิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวมาแป๊บเปิ้ลมานะคะไข่หนึ่งฟองอีกต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะสามีกินรอบติดอ่ะหิวข้าวมากนี่ข้าวใหญ่ๆมองให้ทุกคนค่ะกินเสร็จจะไปล้างรถนั่งเองอะที่ทำงานของสามีเขาต้องไปล้างแล้วลองไปทำกินดูนะถ้าใครอยู่ต่างแดนแล้วชอบกินระแวกระดามนะคะใช้ลูกสวีทแทนนะตำมะละกอก็อร่อยตำส้มตำอะอร่อยจริงพะแยงนะคะผักพะแยงอะไรนั่นน่ะภาษาเขมรเดียงออมไปเก็บมาแล้วก็เอามาทำเมนูนี้นะคะฟินมากกินเสร็จจะไปทำอาหารให้สามีทอดแซลมอนหมดแล้วนะคะละแวกระดามของเรานะคะหรือว่าแกงขั่วปูนั่นเองนะหมดเกลี้ยงเลยนะ เบิร์นไป2ถ้วยเลยนะ
แซ่บมากนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็พาเพื่อนๆมาทำระเบียงกระดาษเป็นเมนูพื้นบ้านของบ้านมิวนั่นเองนะคะเขาจะนิยมกินจังหวัดบ้านอะไรสุรินทร์บุรีรัมย์จะนิยมกินนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วจ้า